รายการธรรมะของมูลนิธิวัดพระเชตุพนครั้งที่99โดยประณีตก้องสมุทรขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะเมื่อครั้งที่แล้วท่านผู้ฟังได้ฟังธรรมะหมวด2ในสังคีติสูตรไปจนถึงความเป็นผู้ไม่สันโดษในธรรมอันเป็นกุศลและความเป็นผู้ไม่ท้อถอยในการตั้งความเพียรผ่านไปแล้วนะคะคราวนี้ขอเชิญฟังธรรมะสองคู่ต่อไปคือวิชาและวิมุตตินะคะวิชานี้ก็ได้แก่วิชา3คือปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูปปาตญาณและอาสวัคคยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณ นี้ได้แก่ญาณที่ตามและระลึกได้ถึงขันธ์ที่ตนเคยอาศัยอยู่ในการก่อนพูดง่ายๆก็ว่าระลึกถึงชาติในอดีตได้ว่าตนเคยเกิดเป็นอะไรบ้างนั่นเองนะคะจุตูปปาตญาณ นั้นได้แก่ญาณที่รู้การจุติและอุบัติคือรู้การตายและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์เหล่านี้ตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรเป็นต้นส่วนอาสวัคคยญาณได้แก่ญาณที่ทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปสำหรับวิชา2คือปุเพนิวาสานุสติญาณและจุตูปปาตญาณ นั้นเป็นความรู้พิเศษขั้นโลกียะนะคะแต่อาสวัคคยญาณเป็นความรู้พิเศษขั้นโลกุตระเพราะได้แก่ญาณในอรหัตมรรคนะคะธรรมที่เป็นคู่กับวิชาคือวิมุตติวิมุตตินั้นได้แก่ความหลุดพ้นแบ่งเป็น2 อย่างด้วยกันค่ะคือความหลุดพ้นแห่งจิตและความหลุดพ้นจากกิเลสนะคะสมาบัติ8คือรูปฌานและอรูปฌานชื่อว่าวิมุตติเพราะพ้นจากข้าศึกคือนิวรณ์ด้วยการข่มไว้ส่วนพระนิพพานชื่อว่าวิมุตติเพราะพ้นจากสังคตธรรมคือธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งและจากกิเลสทั้งปวงโดยเด็ดขาดนะคะธรรมะคู่ต่อไปอันเป็นธรรมะคู่สุดท้ายในธรรมะ2นะคะท่านพระสารีบุตรแสดงว่าได้แก่ญาณในความสิ้นไปและญาณในความไม่เกิดซึ่งบาลีใช้ว่าคเยยานังและอนุปาเทยานังคำว่าคเยยานังนั้นได้แก่ญาณคือความสิ้นไปท่านหมายถึงญาณในมรรคทั้ง4อันทำกิเลสให้สิ้นไปตามลำดับแห่งมรรคคือญาณในโสดาปัตติมรรคทำกิเลส5อย่างคือสังโยชน์3มีทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสและทำลายอนุสัยกิเลสอีก2คือทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยให้สิ้นไปการนับกิเลสตามอรรถกถาในที่นี้นะคะท่านนับตามชื่อของกิเลสหาได้นับตามสภาวะของกิเลสไม่นะคะเพราะถ้านับตามสภาวะของกิเลสแล้วโสดาปัตติมรรคก็ทำลายกิเลสได้เพียง2คือทิฏฐิและวิจิกิจฉาแต่เมื่อนับตามชื่อของกิเลสจึงเป็น5เพราะชื่อไม่ซ้ำกันคือเป็นสังโยชน์และเป็นอนุสัยนะคะคราวนี้มรรคที่2คือสกทาคามิมรรคทำลายกิเลสได้4คือทำลายสังโยชน์2ได้แก่กามราคะสังโยชน์อย่างหยาบและปฏิฆะสังโยชน์อย่างหยาบกับทำลายอนุสัยอย่างหยาบอีก2คือกามราคานุสัย1ปฏิฆานุสัยอีก1นะคะส่วนมรรคที่3คืออนาคามิมรรคทำลายกิเลสได้4คือสังโยชน์อย่างละเอียด2อันได้แก่กามราคะสังโยชน์อย่างละเอียดและปฏิฆะสังโยชน์อย่างละเอียดกับทำลายอนุสัยอย่างละเอียดอีก2นะคะคือกามราคานุสัยและปฏิฆานุสัย
มรรคที่4คืออรหัตตมรรคทำลายกิเลสได้8คือสังโยชน์5มีรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะและอวิชชานะคะกับทำลายอนุสัยที่เหลืออีก3คือมานานุสัยภวราคานุสัยและอวิชชานุสัยเป็นอันว่าเมื่อมรรคเกิดขึ้น4ครั้งญาณปัญญาได้ทำลายกิเลสได้ทั้งหมดโดยไม่เหลือเลยนะคะส่วนอนุปาเทยานังนั้นได้แก่ญาณในผล4เพราะเกิดขึ้นในลำดับจากการสิ้นสุดของกิเลสที่ถูกทำลายไปแล้วด้วยมรรคแต่ละมรรคตามลำดับการไม่เกิดขึ้นได้อีกของกิเลสในขณะแห่งผลจิตนี้แหละค่ะชื่อว่าอนุปาเทยานังคือญาณในความไม่เกิดขึ้นคือญาณในความไม่เกิดขึ้นของกิเลสนะคะเป็นอันจบธรรมะหมวด2ในสังคีติสูตรอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้โดยชอบที่ท่านพระสารีบุตรยกขึ้นมาสังคายนาให้เป็นแบบแผนเพื่อชนรุ่นหลังจะได้จดจำไว้ไม่แสดงให้ผิดเพี้ยนไปจากคำสอนของพระบรมศาสดาอันจะเป็นเหตุให้พระสัทธรรมได้ดำรงคงมั่นอยู่ได้นานแสนนานนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระอรหันต์ทั้งหลายมีท่านพระสารีบุตรเป็นต้นท่านก็มีอุปการะคุณแก่ชนทั้งหลายในรุ่นหลังเป็นอันมากควรที่เราจะได้สำนึกในพระคุณของท่านด้วยการช่วยกันรักษาพระธรรมวินัยให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตรงตามที่ท่านได้อุตส่าห์รวบรวมสังคายนาไว้นะคะก็เป็นอันจบธรรมะหมวด2เพียงเท่านี้ค่ะตอนนี้ไปก็ขอเชิญฟังธรรมะหมวด3ในสังคีติสูตรได้แล้วนะคะธรรมะหมวด3หมวดแรกคืออกุศลมูล3อันได้แก่โลภะมูลโทสะมูลและโมหะมูลโลภะโทสะและโมหะนั้นเป็นอกุศลด้วยนะคะแล้วก็เป็นมูลด้วยที่ชื่อว่ามูลก็เพราะเป็นรากเหง้าของอกุศลความอยากได้ชื่อว่าโลภะความประทุษร้ายชื่อว่าโทสะความหลงชื่อว่าโมหะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสภาวะของอกุศลมูลทั้ง3ไว้มากมายในพระอภิธรรมคัมภีร์วิพังข้อ926ดังที่ยกมาแสดงให้ฟังเป็นบางส่วนนะคะคือไม่ได้ยกมาทั้งหมดท่านแสดงว่าโลภะได้แก่ความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินความอยากความใคร่ความคล่องอยู่ความติดใจความหวังความปรารถนาเป็นต้นโทสะได้แก่ความอาฆาตความกระทบกระทั่งความยินร้ายความขุ่นเคืองความพยาบาทความโกรธความไม่แช่มชื่นแห่งจิตเป็นต้นโมหะได้แก่ความไม่รู้อริยสัจ4ความไม่รู้ตามความเป็นจริงความไม่พิจารณาความสามปัญญาความโง่เขลาความหลงความหลงไหลเป็นต้นท่านผู้ฟังคะเพียงเท่าที่ยกมานี้ท่านผู้ฟังก็จะเห็นแล้วนะคะว่าชื่อของโลภะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีมีอยู่มากมายนะคะจนทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อาจหนีอกุศลได้พ้นเลยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งรุนแรงบ้างเบาบางบ้างตามอัธยาศัยและความสะสมมาของแต่ละคนนะคะสาธุชนอย่างเราๆท่านๆก็อาจจะพ้นไปจากอกุศลอย่างหยาบเช่นการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์แต่เราไม่เคยพ้นไปจากอกุศลอย่างละเอียดเลยนะคะเป็นต้นว่าความหวังที่จะได้สิ่งโน้นสิ่งนี้หรือความขุ่นเคืองใจเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นถ้าท่านหมั่นสำรวจจิตใจของท่านอยู่เสมอๆแล้วท่านก็จะทราบว่าอกุศลยังอยู่กับเราหนาแน่นมาก
ยากที่จะละได้ง่ายๆเลยค่ะธรรมะหมวด3ข้อต่อไปนะคะได้แก่กุศลมูล3คืออโลภะมูลอโทสะมูลและอโมหะมูลธรรมะ3ประการนี้เป็นรากเหง้าของกุศลอโลภะได้แก่ความไม่โลภไม่อยากได้อโทสะได้แก่ความไม่โกรธความไม่ประทุษร้ายอโมหะได้แก่ปัญญาความไม่หลงธรรมดากุศลนั้นมีอยู่มากมายหลายชนิดมีตั้งแต่กุศลขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงมีทานมีศีลมีภาวนาและมีอื่นๆอีกมากนะคะถ้าแจกแจงให้ละเอียดแต่กุศลทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีอโลภะอโทสะและอโมหะเป็นมูลรากให้เกิดขึ้นกุศลบางอย่างไม่ต้องอาศัยอโมหะคือปัญญาเพียงมีศรัทธาก็เกิดได้นะคะเช่นการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นแต่ถ้าทานหรือศีลนั้นประกอบด้วยปัญญาอานิสงส์ก็มากขึ้นแต่กุศลบางอย่างต้องอาศัยอโมหะคือปัญญาจึงจะเกิดได้นะคะกุศลชนิดนี้มีอานิสงส์มากได้แก่ภาวนากุศลทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาที่ถึงขั้นฌานและญาณของวิปัสสนานะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำกุศลอะไรก็ได้โปรดใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูให้ดีซะก่อนเพื่อที่จะให้กุศลของเราเป็นกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาผู้ที่ทำกุศลประกอบด้วยปัญญาอยู่เสมอๆในชาตินี้ย่อมมีหวังที่จะได้เกิดเป็นบุคคลรายเหตุมาแต่กำเนิดในชาติต่อไปมีโอกาสที่จะได้ฌานและบรรลุมรรคผลได้โดยง่ายนะคะเมื่อพูดถึงบุคคลปลายเหตุแล้วก็ใครจะเรียนให้ทราบว่าบุคคลปลายเหตุนั้นได้แก่บุคคลที่เกิดมาพร้อมด้วยวิปากเหตุ3คืออโลภะเหตุอโทสะเหตุและอโมหะเหตุที่เป็นวิปากชาตินะคะหมายความว่าปฏิสนธิจิตของผู้นั้นประกอบด้วยเหตุ3หรือจะพูดว่าผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญาติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็ได้นะคะก็กุศลมูล3กับเหตุ3นี้ก็เป็นอย่างเดียวกันนะคะแล้วแต่ว่าเราจะกล่าวในฐานะเป็นรากเหง้าหรือว่าเป็นเหตุแต่โดยสภาวะแล้วก็เป็นอย่างเดียวกันกล่าวคืออโลภะได้แก่อโลภะเจตสิกอโทสะได้แก่อโทสะเจตสิกอโมหะได้แก่ปัญญินทรีย์เจตสิกหรือปัญญานั่นเองค่ะคราวนี้ขอต่อไปยังธรรมะหมวด3ข้อต่อไปนะคะได้แก่ทุจริต3อย่างคือกายทุจริตความประพฤติชั่วทางกายวจีทุจริตความประพฤติชั่วทางวาจามโนทุจริตความประพฤติชั่วทางใจทุจริตนั้นหมายถึงความประพฤติชั่วคนเรานั้นอาจจะประพฤติชั่วทางกายก็ได้ทางวาจาก็ได้ทางใจก็ได้นะคะบางคนอาจจะประพฤติชั่วเพียงทางกายอย่างเดียวบางคนก็อาจจะประพฤติชั่วทางวาจาอย่างเดียวบางคนก็อาจจะประพฤติชั่วทางใจอย่างเดียวแต่บางคนก็ประพฤติชั่วทั้ง3ทางยิ่งประพฤติชั่วมากเท่าใดชีวิตในอบายก็ยืนยาวเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะคะทุจริต3อย่างนี้นะคะเมื่อว่าโดยละเอียดแล้วก็ยังแยกออกเป็นทางกาย3ทางวาจา4ทางใจ3รวมเป็นทุจริต10ทางกาย3ก็ได้แก่ปานาติบาตการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปอทินนาทานการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้และกาเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามทั้งหลายคือประพฤติผิดในบุตรภรรยาสามีของผู้อื่นนะคะทางวาจา4ได้แก่มุสาวาทการกล่าวเท็จปิสุนาวาทการกล่าวส่อเสียดพรุสวาทการกล่าวคำหยาบ
และสัมผัสปราปวาสการพูดเพ้อเจ้อไร้สาระส่วนทางใจ3ได้แก่อภิชฌาการเพ่งด้วยความอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนพยาบาทการคิดปองร้ายผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นต้องพินาศไปและมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดคือไม่เชื่อบุญเชื่อบาปว่าจะให้ผลได้จริงการกระทำทุกอย่างสักแต่ว่ากระทำหามีผลประการใดไม่ความสุขความทุกข์เป็นของเกิดขึ้นเองไม่ได้เกิดมาจากเหตุคือการกระทำบุญและบาปนะคะผู้ที่เชื่ออย่างนี้แน่นอนว่าอบายคอยเข้าอยู่เพราะการมีความเห็นผิดเพียงอย่างเดียวเป็นเหตุให้ทำทุจริตได้ครบทุกข้อความเห็นผิดจึงน่ากลัวมากนะคะตกนรกก็ตกขุมลึกที่สุดท่านกล่าวว่าลงโลกันตริกะนรกทีเดียวนะคะสำหรับธรรมะหมวด3ข้อต่อไปได้แก่สุจริต3ซึ่งตรงข้ามกับทุจริต3ที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะสุจริต3นั้นได้แก่กายสุจริตความประพฤติชอบทางกายวจีสุจริตความประพฤติชอบทางวาจามโนสุจริตความประพฤติชอบทางใจสุจริตก็หมายถึงความประพฤติดีความประพฤติชอบซึ่งตรงกันข้ามกับทุจริตความประพฤติชั่วนะคะสุจริตนี้ถ้าแยกโดยละเอียดแล้วก็จะเป็นสุจริตทางกาย3อย่างทางวาจา4อย่างทางใจ3รวมเป็นสุจริต10นะคะสุจริต10ประการนี้ตรงกันข้ามกับทุจริต10อย่างนั้นกล่าวคือสุจริตทางกาย3ได้แก่เว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปอย่างหนึ่งนะคะเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้อย่างหนึ่งและเว้นจากการประพฤติผิดในบุตรภริยาสามีผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งสุจริตทางวาจา4ได้แก่เว้นจากการพูดเท็จ1เว้นจากการพูดส่อเสียด1เว้นจากการพูดคำหยาบและเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระ1มโนสุจริต3ได้แก่เว้นจากการเพ่งเล็งของผู้อื่นมาเป็นของตน1เว้นจากการคิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่น1และสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบถูกตรงว่าบุญบาปมีจริงให้ผลได้จริงเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งนะคะผู้ที่มีความเห็นชอบเชื่อบุญเชื่อบาปแล้วย่อมทำแต่บุญไม่กล้าทำบาปเพราะกลัวผลของบาปคือความทุกข์ที่จะติดตามมานะคะนี่ก็เป็นเรื่องของธรรมะหมวด3ข้อที่ว่าสุจริต3นะคะคราวนี้เป็นธรรมะหมวด3ข้อต่อไปได้แก่อกุศลวิตก3อย่างคือ1กามวิตกความตรึกในกาม2พยาปาทวิตกความตรึกในพยาบาทข้อ3มิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนคำว่าวิตกแปลว่าความตรึกวิตกทั้ง3ประการนี้นะคะเป็นอกุศลเพราะตรึกนึกถึงแต่กามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อนึกถึงอยู่บ่อยๆก็ย่อมจะอยากได้ย่อมแสวงหาเพื่อให้ได้มาตรึกแต่ความพยาบาทมุ่งร้ายต่อผู้อื่นตรึกแต่วิหิงสาความเบียดเบียนผู้อื่นถ้าหมดแต่ตรึกถึงแต่อกุศลอยู่อย่างนี้บ่อยๆนะคะกุศลก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงธรรมะหมวด3อีกหมวดหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับอกุศลคือกุศลวิตก3ความตรึกในทางกุศลได้แก่เนกขัมมะวิตกความตรึกในการออกจากกามอัพยาปาทะวิตกความตรึกในทางไม่พยาบาทและอวิหิงสาวิตกความตรึกในทางไม่เบียดเบียนถ้าเราตรึกอยู่แต่กุศล3อย่างนี้แล้วนะคะกุศลก็เพิ่มพูนขึ้นจนอาจบรรลุฌานมรรคผลได้โดยง่ายนะคะธรรมะหมวด3อีกหมวดหนึ่งก็คืออกุศลสังกัปปะกับกุศลสังกัปปะนะคะคำว่าสังกัปปะได้แก่ความดำริซึ่งโดยสภาวะแล้วก็ได้แก่วิตก
เจตสิกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอกุศลสังกัปปะ3อย่างกับอกุศลวิตก3อย่างที่พูดไปแล้วจึงเหมือนกันและกุศลสังกัปปะ3อย่างกับกุศลวิตก3อย่างจึงเป็นอย่างเดียวกันค่ะหมายความว่ากามวิตกกับกามสังกัปปะเป็นอย่างเดียวกันได้แก่ความตริตรึกในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสนะคะพยาบาทวิตกกับพยาบาทสังกัปปะได้แก่ความตริตรึกในความพยาบาทวิหิงสาวิตกกับวิหิงสาสังกัปปะได้แก่ความดำริในทางเบียดเบียน3อย่างนี้เป็นอกุศลนะคะสำหรับฝ่ายกุศล3อย่างคือเนกขัมมะวิตกกับเนกขัมมะสังกัปปะอันได้แก่ความดำริในการออกจากกามอัพยาบาทวิตกกับอัพยาบาทสังกัปปะได้แก่ความดำริในทางไม่พยาบาทอวิหิงสาวิตกกับอวิหิงสาสังกัปปะได้แก่ความดำริในทางไม่เบียดเบียนกามวิตกและกามสังกัปปะย่อมเกิดขึ้นเพราะตริตรึกถึงแต่สัตว์และสิ่งของอันเป็นที่รักค่ะสำหรับพยาบาทวิตกกับพยาบาทสังกัปปะย่อมเกิดขึ้นเพราะตริตรึกถึงแต่สัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักนะคะมุ่งแต่จะให้พินาศไปส่วนวิหิงสาวิตกและวิหิงสาสังกัปปะนั้นย่อมเกิดขึ้นเฉพาะแต่การตริตรึกที่จะเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเพราะสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่รู้จักสุขไม่รู้จักทุกข์เราจะไปเบียดเบียนอย่างไรสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็หาได้เป็นทุกข์ไม่เพราะสิ่งไม่มีชีวิตมีเพียงแต่รูปอย่างเดียวไม่มีนามคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจึงไม่สามารถจะรับรู้อะไรได้นะคะคราวนี้ก็เป็นฝ่ายกุศลผู้แรกคือเนกขัมมะสังกัปปะได้แก่การตรึกในการออกจากกามโดยมีอโลภะความไม่โลภอยากได้เป็นหัวหน้าด้วยการเห็นกามเป็นของไม่สวยไม่งามในตอนแรกและเจริญรูปฌานมีอสุภะเป็นอารมณ์กระทำฌานให้เป็นบาตรและบรรลุมรรคผลได้เพราะฉะนั้นการออกจากกามจึงมีถึง3ขั้นนะคะขั้นแรกในขณะที่เห็นกามเป็นของไม่งามเป็นกุศลขั้นกามาวจรในขณะเจริญอสุภภาวนาจนได้ฌานเป็นรูปาวจรกุศลและในขณะบรรลุมรรคผลเป็นโลกุตระนะคะด้วยเหตุนี้การตรึกออกจากกามจึงสามารถทำบุคคลให้บรรลุฌานและมรรคผลได้ส่วนอัพยาบาทวิตกกับอัพยาบาทสังกัปปะก็มี3ขั้นเช่นเดียวกันนะคะโดยมีเมตตาเป็นหัวหน้าคือในขณะเจริญเมตตาเป็นกามาวจรกุศลต่อเมื่อเจริญเมตตาฌานจึงเป็นรูปาวจรกุศลและเมื่อกระทำฌานให้เป็นบาตรแล้วเจริญปัสสนาบรรลุมรรคผลจึงเป็นโลกุตระนะคะสำหรับคู่สุดท้ายคืออวิหิงสาวิตกกับอวิหิงสาสังกัปปะได้แก่ความตรึกในการไม่เบียดเบียนซึ่งต้องอาศัยกรุณาเป็นหัวหน้าซึ่งก็แบ่งเป็น3ชั้นเช่นเดียวกันนะคะคือในขณะที่นึกกรุณาสัตว์ขณะนั้นเป็นกามาวจรกุศลในขณะเจริญกรุณาฌานเป็นรูปาวจรกุศลในขณะทำฌานให้เป็นบาตรแล้วเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลเป็นโลกุตระนะคะต่อจากธรรมะหมวด3ที่กล่าวไปแล้วได้แก่ธรรมะหมวด3อีกหมวด1คือกามสัญญาพยาบาทสัญญาและวิหิงสาสัญญาหมวด1นะคะเนกขัมมะสัญญาอัพยาบาทสัญญาและอวิหิงสาสัญญาเป็นอีกหมวด1หมวดแรกกามสัญญาได้แก่ความจำในกามซึ่งได้แก่การจำรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพยาบาทสัญญาได้แก่การจำในการพยาบาทปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาสัญญาได้แก่ความจำในการเบียดเบียนผู้อื่น
ซึ่งความจำเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นก็เพราะอาศัยการตรึกคืออกุศลวิตกและอกุศลสังกัปปะดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะหากไม่มีอกุศลวิตกและอกุศลสังกัปปะแล้วสัญญาความจำในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีค่ะนี่จึงเป็นสัญญาฝ่ายอกุศลนะคะสำหรับสัญญาฝ่ายกุศลก็เกิดขึ้นเพราะการตรึกในกุศลราวคือเนกขัมมะสัญญาความจริงในการออกจากกามเกิดขึ้นพร้อมกับเนกขัมมะวิตกความตรึกในการออกจากกามอัพยาบาทสัญญาความจำในการไม่พยาบาทเกิดพร้อมกับอัพยาบาทวิตกความตรึกในการไม่พยาบาทอวิหิงสาสัญญาความจำในการไม่เบียดเบียนเกิดขึ้นพร้อมกับอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนนะคะซึ่งกุศลสัญญาทั้ง3นี้ก็เป็นได้3ขั้นเช่นเดียวกันค่ะกุศลสัญญากล่าวคือสัญญาที่จำในการออกจากกามเป็นกามาวจรสัญญาที่ถึงขั้นฌานเป็นรูปาวจรสัญญาที่ถึงขั้นมรรคผลเป็นโลกุตระนะคะต่อจากเรื่องของสัญญาท่านพระสารีบุตรก็แสดงเรื่องของธาตุ3คือกามธาตุธาตุคือกามพยาบาทธาตุธาตุคือความพยาบาทวิหิงสาธาตุธาตุคือความเบียดเบียน3ธาตุนี้เป็นอกุศลธาตุนะคะอรรถกถาอธิบายว่าความตรึกในสิ่งที่ผิดทั้งหมดอันเนื่องด้วยกามรวมทั้งอกุศลธรรมทั้งปวงชื่อว่ากามธาตุความตรึกในสิ่งที่ผิดอันเนื่องด้วยพยาบาทเรียกว่าพยาบาทธาตุหรือพยาปาทธาตุนะคะความตรึกผิดที่เนื่องด้วยวิหิงสาหรือประกอบด้วยวิหิงสาความเบียดเบียนชื่อว่าวิหิงสาธาตุนะคะแม้การคิดว่าจะเบียดเบียนสัตว์ด้วยการตีด้วยมือการกว้างด้วยก้อนดินการตีด้วยไม้การทำร้ายด้วยสัตราอาวุธหรือด้วยเชือกเป็นต้นเหล่านี้ก็ชื่อว่าวิหิงสาธาตุนะคะเพราะเป็นการเบียดเบียนสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนอีกไนยะหนึ่งอรรถกถาอธิบายว่ายกเว้นพยาบาทธาตุและวิหิงสาธาตุเสียแล้วธาตุที่เหลือทั้งหมดชื่อว่ากามธาตุที่พูดมาแล้ว3ธาตุเป็นอกุศลธาตุนะคะต่อไปเป็นกุศลธาตุ3ธาตุได้แก่เนกขัมมธาตุอัพยาบาทธาตุและอวิหิงสาธาตุเนกขัมมธาตุได้แก่ธาตุคือการออกจากกามการดำริในการออกจากกามชื่อว่าเนกขัมมธาตุแม้กุศลทั้งหมดก็ชื่อว่าเนกขัมมธาตุนะคะส่วนความดำริที่ประกอบด้วยความไม่พยาบาทชื่อว่าอัพยาบาทธาตุแม้เมตตาเจโตวิมุตติก็ชื่อว่าอัพยาบาทธาตุส่วนความดำริที่ประกอบด้วยความไม่เบียดเบียนชื่อว่าอวิหิงสาธาตุซึ่งก็กินความไปถึงกรุณาเจโตวิมุตติด้วยนะคะยังมีธาตุ3อีกไนยะหนึ่งคือกามธาตุซึ่งหมายถึงกามาวจรภพทั้งหมด11ภูมิอันเป็นที่อยู่ของกามสัตว์นับตั้งแต่อเวจีนรกจนถึงปรนิมิตวสวดีนะคะรวมเรียกว่ากามธาตุรูปธาตุได้แก่พรหมโลกที่เป็นที่อาศัยของพรหมที่มีรูปทั้งหมดมี16ภูมิด้วยกันค่ะอรูปธาตุได้แก่พรหมโลกที่เป็นที่อาศัยของพรหมที่ไม่มีรูป4ภูมินี่ก็เป็นธาตุ3อีกไนยะหนึ่งนะคะนอกจากนั้นยังมีธาตุ3อีกไนยะหนึ่งคือรูปธาตุธาตุคือรูปได้แก่ที่อยู่ของสัตว์ที่มีรูปขันธ์ทั้งหมดคือกามภูมิ11รูปภูมิ16รวมเป็น27ภูมิอรูปธาตุธาตุคืออรูปได้แก่ที่อยู่ของสัตว์ที่ไม่มีรูปขันธ์ทั้งหมดได้แก่อรูปภูมิ4และนิโรธาตุธาตุคือความดับได้แก่นิพพานนอกจากนั้นค่ะยังมีธาตุ3อีกอย่างหนึ่งนะคะคือหีนธาตุมัชฌิมธาตุและปณีตธาตุ
ทีนธาตุได้แก่ธาตุอย่างเลวได้แก่อกุศลทั้งหมดคือการเกิดขึ้นของอกุศลจิต12ดวงมัชฌิมธาตุได้แก่ธาตุอย่างกลางได้แก่กุศลและวิบากที่เป็นโลกียะนะคะคือโลกียกุศล17